พระอริยสงฆ์รูปที่11หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปู่แหวนสุจินโนวิสุทธิเทพแห่งดอยแม่ปังท่านสำเร็จอิทธิวิธีสามารถแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเป็นพระอริยสงฆ์ที่พระเจ้าแผ่นดินและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุดรูปหนึ่งท่านได้ทุดงไปตามป่าเขาทั้งทางภาคอีสานภาคเหนือประเทศพม่าและประเทศอินเดียด้วยเท้าเปล่าท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2430ณบ้านนาโป่งตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายใสและนางแก้วรามสิริในปีพุทธศักราช2439อายุ9ขวบท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพชัยบ้านนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยในปีพุทธศักราช2452ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดสร้างทออำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2461ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวบทธรรมสั้นๆว่าต่อไปนี้ให้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เก็บใส่ตู้ไว้ก่อนคำว่าภาวนาเพียงคำเดียวเท่านั้นทำให้จิตใจของท่านอิ่มเอิบอย่างบอกไม่ถูกท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2470ณวัดเจดีหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโดเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูณภิศรีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2505เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันอังคารที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2524สิริอายุรวมได้98ปี5เดือน17วัน58พรรษา